นอกจากเป็นคนที่เขาเรียกว่าเสียงทองมือทองด้วยคนนี้ใช่ป่ะอ๋อเออให้โชคครับมือไปจับอะไรต่ออะไรเนี่ยจะให้โชคอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเลขเด็ดนะวันนั้นคุณอุ๋งอิ๋งไปล้วงไหไปล้วงที่ไหนศาลแม่ฮันนี่ค่ะอ๋อศาลแม่ฮันนี่มาแม่ฮันนี่ศรีอีสานแม่อ๋อไปล้วงไหที่นั่นวันที่21กุมภาพันธ์2566ปรากฏว่าล้วงได้225อีก7วันต่อมาก็คืองวดวันที่1มีนาคม2566หวยที่ออกครับเลขท้ายรางวัลที่1 52ครับแล้วคลิปเมื่อวันที่12เมษายนนะฮะเราไปดูครับตัวแรกวัดตัวแรกมามาแล้วยกบนเวทีจับจนบนเวทีเป็นการเล่นละครครับแต่ดันไปถูกจริงเงี้ยออกจริงเงี้ยแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเลี้ยงเลยจับกันเล่นๆนะฮะเมื่อวันที่12เมษายนวันนั้น167ปีนี้เองนะฮะจับขึ้นมาได้3ตัวก็คือเลข7เลข8เลข9เลขที่ออกในวันที่16เมษายนก็คือมีทั้ง7 8 9นี่ก็ถูกกันบานอีกอ่ะมีหลากหลายคนเห็นบอกว่าขายที่ก็ได้ถ้ามาช่วยมาจับมือของน้องอุ๋งอิ๋งเขาก็มีโชคมีลาภกลับไปอย่างนั้นเหรอเราเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าครับหลายคนมากครับตอนนี้คือไปหาผมเพื่อจะไปเจออุ๋งอิ๋งแล้วก็ถือโฉนดไปหลังเวทีแล้วให้ลูกจับให้จับโฉนดให้เพื่อจะขายพ่อขายเสร็จปุ๊บแล้วก็อ๋อเป็นเพราะองค์หญิงอย่างเงี้ยหลายคนเลยนะครับอ๋อเหรอครับแล้วก็อย่างตัวอย่างเช่นอยู่จังหวัดไหนแม่จังหวัดไหนอยู่ภาคกลางก็เอามาให้แสนนึงอย่างเงี้ยขายที่ได้อย่างเงี้ยตันตันลินยูหมอชิดสองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบางคนแบบว่าคือไม่ขายได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าคือท่องหรือนึกถึงองค์หญิงอย่างเงี้ยแล้วขายที่ได้อย่างเงี้ยโอ้กลายเป็นเจ้าแม่องค์หญิงไปแล้วเราก็เออยังงงอยู่ลูกก็ยังงงอยู่ก็นี่คือความสามารถของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ16 17 18ทุกวันนี้ก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองสร้างครอบครัวได้ดีก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากตอนนี้งานจองไปถึงไหนแล้วครับปีไหนปี68 69ครับ68นี่คือเต็มแล้วครับ68เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วครับปี69ก็เกือบ100งานแล้วครับจนผมได้เปิดอีก1วงต้องเปิดอีกหนึ่งวงใช่ครับ200กว่าชีวิตตอนนี้คือเปิดเป็นสาวน้อยหนึ่งอันนี้คือสาวน้อยสองครับคือไม่พอเจ้าภาพครับแล้วนี่กำลังจะเล่นหนังด้วยครับนี่เหรอใช่ครับจะเล่นหนังในหนังก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นชีวิตของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเหมือนกันอ๋อใครสร้างผมครับอ๋อโอเคกำลังจะสร้างหนังครับเริ่มถ่ายทำยังครับเริ่มถ่ายทำน่าจะประมาณมกราคมนี้ครับก็ขอให้รุ่งเรืองต่อไปนะครับทั้งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยแล้วก็ตัวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยนะครับนี่คือความน่าภาคภูมิใจของคนไทยอีกคู่หนึ่ง